ผมขอสัก20ได้ไหมแล้วก็ให้เซลล์ขอ 5% ครับผมอ่ะคิดว่ายังไงกับราคานี้มาสวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยครับผมในพาร์ทนี้ครับผมก็จะเป็นตลาดนักเตะหน้าหนาวช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มีเวลาประมาณ2สัปดาห์และตอนนี้ผมได้ไปหานักเตะในตำแหน่งแบ็คขวามาเพิ่ม1คนนะครับจริงๆนั่งหาเยอะมากนั่งได้ที่ตรงสเปคเราเพียงแค่คนเดียวเว้ยแล้วก็ผมมาดูครับมีใน3คนแรกอ่ะที่เราคัดไว้อ่ะมีเพียงแค่คนเดียวครับที่ตรงสเปคกับเรา2คนที่ไม่ตรงครับตรงที่เวิร์คเรทครับผมผมลืมเช็คเวิร์คเรทเว้ยทางด้านของเฮกตอร์บายาลินเวิร์คเรทเขาจะเป็นทางด้านของเกมลุกครับผมส่วนเกมรับมันเป็นโลเลยตัดออกไปแล้วก็ทางด้านของแคเรนทิเปียก็จะเป็นมีเดียมทั้ง2อย่างผมเลยคิดว่าตัดออกไปดีกว่าครับผมและได้ตัวใหม่เข้ามาครับอย่างทางด้านของโจเซ่ซันเชสครับดูหุ่นมันดิผมสนใจหุ่นมันมากอะบอดี้มันดีมากครับผมอายุ27ปีห่างจากบัสโตสเพียงแค่ปีเดียวครับผมแล้วก็สแตทอยู่ที่80เท่ากันด้วยนะส่วนเรื่องเวิร์คเรทครับผมทั้ง2คนเป็นไฮทางด้านของเกมลุกและเกมรับเลยนะครับก็น่าสนใจทั้งคู่เลยแล้วก็เรื่องพลังแฝงครับก็จะเป็นเออร์ลี่คอร์ทั้งคู่เหมือนกันแต่ทางด้านของโจเซ่ซันเชสครับจะมีเข้ามาเรื่องการทุ่มบอลครับทุ่มไก่น่าสนใจทั้งคู่ครับแล้วก็มีหน้าต่ำที่แนะนำกันเข้ามานะครับผมเป็น2คนนี้ครับคนแรกเป็นทางด้านของเจสุสเฟอร์ไลล่าครับผมตัวนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่เล่นตัวหน้าได้แล้วก็เล่นตัวกลางได้นะครับตอนนี้อยู่กับโตริโนอายุ24ปีชาวสหรัฐโอเคเดี๋ยวผมส่งสเกลไปดูก่อนแล้วกันถ้ามาทันนะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูเงินที่เราจะซื้อแบ็คขวาครับว่าจะเหลือพอซื้อหรือเปล่าตัวนี้หน้าจริงด้วยแล้วอู้ดาวน่าสนใจส่วนอีกคนครับผมเป็นทางด้านของฟากุนโดฟาเลียสเหรอมันอ่านว่าฟาเลียสหรือฟาลิแอสวะก็ตัวนี้ครับเป็นกองหน้านะครับที่เล่นหน้าต่ำได้เฮ้ยโอ้ยตอบโจทย์เลยเล่นหน้าต่ำได้อายุ22ปีชาวอาร์เจนตินาส่วนสูง5ฟุต8นะครับผมแล้วก็วู้น่าสนใจราคาเดี๋ยวนะผมลืมดูราคาว่ะราคาเอ้าราคา45ล้านครับแต่โอ้โหเพิ่งโดนริวดึงไปช็อกเตอร์เบิร์กครับตัวนี้ผมอ่านถูกปะย้ายจากเรเตอร์ซิตี้ครับไปร่วมทับวอฟบวกในราคา36ล้านหูไอ้เหี้ยถูกจัดเลยตัวนี้ผมอยากได้มากเดี๋ยวซีซั่นหน้าครับผมเป็นภาค23ผมต้องได้เล่นมันแต่ตอนนี้เรามาหวดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์กันก่อนดีกว่าครับผมส่วนไลน์อัพของเราก็442นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยคนที่ถูกเปลี่ยนออกก็เป็นคนที่ไม่ฟิตนะครับถึง3ตำแหน่งแล้วก็กัปตันทีมในเกมนี้ครับตกเป็นทางด้านของเอมิเลชานส่วนทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์หน้าเป้าโอซิเมนอุ้ยโอซิเมนผมก็อยากเล่นมันว่ะแล้วก็หลัง3มีลิซันโดมาร์ติเนสด้วยนะครับผมยืนหลัง3เพราะมันยืนได้ครับกองจับมาที่มาริโอเฮอร์โมโซครับผมเหมือนมีมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลครับโอ้ลิเวอร์พูลมันเสริมหนักอยู่นะแล้วก็เกมนี้เตะที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับผมสภาพอากาศฝนตกลงมาพอสมควรและเกมนี้ดาวินนูนเยสครับผมได้รับโอกาสลงสนามจากลุงนุนะครับหวังว่าจะไม่ไปโขกหัวกองหลังนะเว้ย แม่งโดนแดงแต่เกมที่2พรีเมียร์ลีกเลยว่ะแต่ทางด้านของสเปอร์นี่ครับผมลิซันโดมาร์ติเนสครับผมเอเมอร์สันกูโก้โยลิสครับแล้วก็โหหลายๆคนเฮลิเคนไม่อยู่แล้วเหรอทำไมไม่มีชื่อแล้วก็นี่ครับของเราเกมนี้เปชูตอนแรกอะคิดอยู่ว่าจะเอาเปชูเป็นกัปตันครับผมแต่บอทมันเลือกให้เอมิเลชานผมก็เลยอ่ะเอมิเลชานก็ได้สำรองไม่มีชื่อเฮลิเคนด้วยว่ะไม่หรือว่าเคนย้ายไปแล้วไม่เห็นซอนด้วยนะใช่ไหมหรือว่า2คนนั้นเขาย้ายออกไปแล้วครับอ๋อซอนเป็นตัวจริงใช่ไหมไม่เห็นเฮลิเคนครับสงสัยย้ายทีมไปครับผมมาแล้วครับซาดิโอมาเน่มาเน่มามาเน่พามานุนเย็ดนุนเย็ดหาพื้นที่ดีนะโอ้โหนุนเย็ดผมยืนดูอะจบเลยครับนุนเย็ดนี้พามาเองก่อนไปเท่าสองเท่าสองยกโอ้โหนุนเย็ดยืนไม่ค่อยดีเอ้าแล้วจุดโทษฮะจุดโทษเลยครับผมอ๋อไม่ใช่จุดโทษเป็นฟรีคิกแล้วโอ้โหดูคนวิ่งมาเปชูวิ่งมาที่บอลแล้วครับโอ้โหถ้าขึ้นมาขนาดนี้ไม่ยิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะกลายเป็นว่าตัวยิงฟรีคิกที่ดีที่สุดเป็นเปชูโอ้โหจบเลยครับว่าจะให้มันยิงซะหน่อยอ่ะถ้าจะเปิดผมว่าโอ้โหมีตัวเปิดดีๆกว่าเยอะเลยขอเล็งไปที่ใครฮะนุนเยสนุนเยสอยู่เสา2ครับใช่ไหมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไปครับสายโค้งสายโค้งใช้นุนเยสเปล่าใช้นุนเยสไหมไม่รู้ครับแต่ไม่ถึงทั้งคู่เลยแล้วเปชู
ชูขวาเต็มข้อติดบล็อกมันก็ยังค้ำกันสูงๆอยู่ดีเอาอย่างนี้เอ็มได้ชานขอขวาโค้งๆแล้วโอ้โหไปมือโยลิสโอ้ยข้างบนผมแม่งก็ยังค้ำสูงกันเหมือนเดิมว่ะดูครับมาเอมิเลชานแล้วโอ้โหพื้นที่เยอะมากครับขวาโค้งๆแบบไม่ผ่านโอเคบอลมาที่ซามาต่อที่โอซิมเฮนครับแล้วยกยาวๆมาที่บอเวเด้ครับอุ้ยพวดอีกแล้วสวยครับเอมิเลชานโอ้โหแล้วชานดึงได้โอ้เหลี่ยมเก่าดีกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วช้าครับอุ้ยไปช้าใส่ซอนคึงมินแล้วมาแล้วครับผมโอซิมเฮนแล้วโอเคสวยเบียดแล้วโอ้โหขนาดเบียดแล้วครับผมแต่ยังไม่ผ่านคนนี้ดูครับเข้าไปเบียดแล้วครับลาครัวแต่โอ้ยเขาถามมึงบิดบ้างปะน่ะโอเคตัวครับตัวรอแล้วรอแล้วครับซิมีคาร์ดขวาโค้งๆมาที่เสาเลยโอ้โหมึงคิดจะไปเสาสองบ้างไหมโอ้โหดูยกของซิมีคาร์ดครับแล้วจังหวะจักกระโดดวอลเลย์ลาครัวครับลาครัวใครไม่ลาแต่ผมลาครัวแล้วเอ้าอุ้ยเอ้านี่ไงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดาวินูเนสไปหาลุงโอ้โอกาสได้ลงแล้วมึงไปดีใจกับลุงหน่อยวิ่งครับวิ่งมาแล้วครับดาวิดนุ่นเย็นดูครับจังหวะคอสมาจังหวะแรกลาควงงแล้วหูยติดตัวคุมเสาแล้วนุ่นเย็นได้มงไม่ทันครับโยลิสประตูที่9ของนุ่นเย็นครับผมกับการลงสนาม16เกมเย็นโอ้โดนล้อมหน้าล้อมหลังยังได้อยู่แล้วไปเล็งตัวไกลสวยมากไปครับมาโคเซนซิโอตัดในได้โอ้โหไม่ผ่านเซซันยองโอเคนี่แหละเออมันมีตัวยืนประคองด้านหลังอยู่คนนึงโอเคได้อยู่สวยครับผมบีบมาไม่ให้พลิกไม่ได้โอ้โหอุ้ยพวดครับพวดแล้วมาแล้วโอ้โหเอ้ยพยายามเข้าบอลแล้วนะดูครับผมพยายามไล่มันไล่ไม่จนครับแล้วโอ้โหก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมถึงได้อยู่ที่2อ่ะโอ้โหมันเคลื่อนที่กันดีอ่ะพอเสียประตูปุ๊บมันเล่นเกมครับสุดท้ายได้เลยเราเข้าบอลพลาดด้วยแหละเอาใหม่กลับมาเริ่มกันใหม่ครับที่1-1นาทีที่36โอ้โหเวลาเหลือเยอะเลยโอ้จังหวะเขาทำไม่ค่อยมีนะจะสู้กันกลางสนามครับแล้วก็สุดท้ายจังหวะแบบคนละครั้งอ่ะได้มาคนละประตูเราได้จากเซตพีซครับเขาได้จากเซตเพย์ไม่มีตัวให้จ่ายเลยครับซิมิคัสเข้าในมาเองเข้าในมาครับซิมิคัสเข้าขวาเอาต้องกดแล้วตัวเองตรงกรอบโอ้โหมันบีบให้มาเองเลยอ่ะดูครับมันบีบซิมิคาร์ดผมจนต้องซัดด้วยขวาครับผมแต่บอลไม่ตรงกรอบสวยจานเพิ่งจบมาแล้วขึ้นเกมมาแล้วโอเคจบไปเลยเฮียจะเสียบอลอยู่แล้วโอ้เลี้ยงบอลแบบอึดอัดว่ะหรือว่าไปเยกินี่ต้องลงมาวะรู้สึกคอนเนอร์กาเลเกอร์ทำเกมไม่ค่อยได้เลยตรงกลางเอมิเลชานยังทำผลงานได้ดีนะคือดูดิสเตมินายังเหลืออีกตั้ง 87% เลยครับไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่แต่ทางด้านของกอร์เนอร์กาเลกเกอร์ผมรู้สึกมันดอบๆลงไปว่ะแล้วก็จาคอบแลมซี่โอ้โหชาร์เน็ตไม่ไหวผมให้ไปเยกินี่ลงมาปั้นเกมหน่อยดีกว่าแล้วก็ดาวินนูนเยสผมให้โอกาสถึงนาทีที่60แล้วกันส่วนคามาร่าเดี๋ยวรอสักนาทีที่70 80เดี๋ยวให้ลงมาศึกษาจังหวะเพื่อนๆเอาเห็นมาแล้วไปเยกินี่พลิกเลยพลิกได้ครับไปเยกินี่หาตัวจ่ายอยู่ลุงเยสได้สวยจะไปกับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ้ยสวยเดเล่เจอทีมเก่าเดเล่อารี่ขอขวาโค้งแล้วไม่ตรงกรอบจังหวะทักทายเพื่อนเก่าฮูโยโยลิกระบมดูจังหวะสัตว์ด้วยขวาบอลมันเหลียวไม่พอจริงเห็นเล่นเป็นตัวอุ้ยเล่นตัวฟรีแล้วเล่นดีอุ้ยคล่องจังหวะพูดไม่ได้เลยอุ้ยโอเคขอชกโอเคไปง่ายๆก่อนเหมือนกลับไม่ได้เลยอ่ะโอเควันทูไปสวยครับมาโคมึงเอาเลยดิดูครับมาโคอเซนซิโออเซนซิโอมาบอลมาที่อเซนซิโอครับจะเข้าขวาแล้วตัดมาสวยมากแต่ไม่มีตัวจ่ายแน่นเลยอ่ะมาเอมิเลชานเข้าซ้ายวะโดนบังคับเข้าซ้ายแล้วซัดเร็วโอ้โหเป็นขวาครับผม
โอ้ดาวินนุนเยสผมหายไปจากเกมเลยว่ะนี่นาทีที่60แล้วนะอาจจะต้องพักว่ะเดเล่อาจจะต้องเป็นอีกคนที่โดนถอดด้วยซ้ำไปมาไหนๆก็ไหนๆครับเปลี่ยนเอาดาวินนุนเยสแล้วก็เดเล่รีออกครับผมส่งทางด้านของโนอาแรงแล้วก็เบนบริงตันดิอาร์ลงมามีเวลาในสนามประมาณ30นาทีดูดิว่าจะทำอะไรได้ไหมและเล็งที่คนนี้ครับเอชูลงมาแล้วชูพิงชูได้ขึ้นไม่ได้แล้วครับแล้วมาที่ลอยๆครับรอบนี้ลอยๆโดนจับเล่นขวาแล้วขวาโค้งไปใครครับเป็นสายโค้งๆแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โห1ต่อ2ครับผมจากทางด้านของเรลอยซานี่โอ้โหและเป็นสัมผัสแรกของการยืนฝั่งขวาครับดูครับจับบอลลงด้วยหน้าขาแล้วปั่นด้วยสายเลยเดี๋ยวนะมึงไม่ใช่พวกกูกรรมการไปได้สวยมากครับแล้วข้างหน้าไม่มีเคเล่นที่มาโคเซนซิโออาเซนซิโอเห็นแล้วแทงต่อดิอาร์ตแล้วหลุดเลยดิอาร์ตดิอาร์ตเสาเล่ห์โอ้สะบัดแรกของเจ้าตัวแล้วดีใจกับกองเชียร์สเปอร์ไอ้สัตว์เอ้ยเขาเอาขวดปลาก็บุญแล้วดูครับจังหวะอุ้ยอาเซนซิโอแทงสวยครับดูหูหลุดเลยครับผมลิซันโดมาร์ติเนสไม่มีความเร็วเหรอมาร์ติเนสมันน่าจะมีความเร็วป่ะแต่ตัวเล็กดูครับผมโดนจังหวะนี้ไปแบบได้ไหมสวยครับตัวแรงแล้วตัวแรงเล่นที่อาเซนซิโอพิกก่อนสวยโอ้โหต้องตั้งใหม่อุ้ยตั้งสวยไอ้สัตว์ชิบหายแล้วอุ้ยแล้วสปินคู่แข่ง10โลอุ้ยโอ้ยแล้วเขาเพสซิ่งแล้วอู้ระวังเลยไม่ทันแล้วตู้ยเราไปพลาดเสียจังหวะแล้วดูครับผมน่าจะเป็นซาได้ซัดแต่เมสซี่ยืนตำแหน่งไม่ดีผมอาจจะต้องเอากลางมาวิ่งไล่หน่อยตอนนี้ผมไม่มีกลางตัวไล่แล้วตอนมาแล้วโอ้โหแต่ผมเปลี่ยนตัวครบแล้วนี่หว่าชิบหายป่ะเอมิเลชันอาจจะต้องลงจนจบครับผมกัดฟันเล่นหน่อยแล้วกันทีครับซอนฮึงมินด้วยขวานาทีที่79เขาเริ่มถมเกมบุกรอบนี้เล่นเสา2เสา2แล้วโอเคทำได้ดีอย่าเพิ่งเสียคือถ้าเสียแล้วแม่งถมหนักกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวผมพยายามไปไล่นอกกรอบครับเดี๋ยวโดนจุดโทษถูกตัวล่างแล้วนั่นไงโอ้โหเฮ้ยมึงโหดเอาจริงๆมึงโหดไปพอเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยกูต้องได้แล้วอ่ะแม่งผมแกะยังไงก็แกะไม่ได้ครับเคลียร์ไปไกลยังไงก็โดนตัดมาโอ้โหโกงเกินแล้วดูจังหวะพีคตัวนี้เป็นดาวรุ่งด้วยนะใส่เบอร์44อย่ายืนเล่นดิไปขยับโอ้โหแล้วดูโอ้โหจ่ายบอลไงวะเดี๋ยวโยนขึ้นบนดีกว่าโยนขึ้นบนดีกว่าโอเคดิอาร์ตได้อยู่ดิอาร์ตแล้วไม่ได้ครับจานเปล่าหมดเลยได้ไหม no ถือว่าผมขอชิบหายแล้ววะเล่นเกมเราต้องดึงนิ่งหน่อยสวยนั่นแหละโอเคกลับมาเกมรับผมจะไม่เล่นหลัง5นะผมเคยเล่นหลัง5แล้วผมเละแล้วโอ้โหแม่งสกิปไอ้สัตว์โอ้โหเกมแมนยูก็โดนอย่างงี้คือสเปอร์เล่นเกมแม่งได้ดูครับผมก็ว่าโอ้โหก็ไม่ได้น่าเกลียดนะปิดให้มันยิงซ้ายข้างไม่ถนัดแล้วนะลอเรนเต้มันถนัดขวานะดูจับซ้ายแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับผมแล้วถอนสายบัวไป1ทีก็เปชูโอ้โหคือมันเสมอมันเป็นผลดีของมันไงเพราะว่ามันมีคะแนนห่างจากเรา1คะแนนแต่มันไม่ใช่ผลดีของเราครับแต่ต้องดูจังหวะดูจังหวะนี้ก่อนไปแล้วดิอัดโอ้โหเซครับเฮ้ยมันจะไม่ใช่ผลเสมอดิโอเคโอ้โหทด5ทีใครตายมาดิอัดทำเองครับโอเคฉีกไปครับดิอัดไม่ได้วะโอเคไปยิงกินี่สายได้ไหมไม่ได้เลยลอยไม่มีใครเข้าเลยลอยด้วยสายแล้วดิ่งไงตำเนาถูกต้องเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับมุมเดิมนาทีที่94ทบเราบาดเจ็บ1นาทีนะกรรมการ1นาทีนะครับดูครับผมซ้ายโค้งของเดลอยซานี่โอเคทบเวลาบาดเจ็บจะครบแล้วกรรมการยังไงครับกรรมการยังไม่อ้าวเล่นกูอีกแล้วโอเคสะเดิ้งรู้เล่นกูแล้วทำประตูต่อ4ครับประตูชัยจากเดลอยซานี่โอ้โหคือเราออกปีกเปิดไม่ได้อะแล้วทีเนี้ยเราต้องแบบตัดเข้าในแล้วปั่นครับแล้วคนที่ดีใจที่สุดเป็นคนนี้ครับผมลุงนู
อย่างนี้เราขึ้นอันดับที่2แบบ 100% เลยครับผมไปไล่คู่อันดับที่1กันต่อเป็นไงครับผมผลงานโคตรดีคือLeroy Sané ไม่คิดว่ามายืนฝั่งนี้แล้วมันจะเล่นดีขนาดนี้ไม่ต้องใช้ความเร็วลากไปสุดเส้นครับผมเน้นตัดเข้าในแล้วปั่นแล้วก็อาเซซิโอไปยืนตัวลุกได้อยู่แต่บางจังหวะก็ดูเด๋อๆไปหน่อยวะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่ผมคิดอยู่คือคนนี้ครับผมทางด้านของดาวิดนูเยสไม่ได้วะผมรู้สึกมันยังเล่นกับแผนเราไม่ได้อ่ะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกหรือเปล่าแต่มันไม่ทันแล้วนะคือครึ่งฤดูกาลนี้จะเป็นครึ่งฤดูกาลสุดท้ายแล้วครับผมมันปรับตัวกับเราแบบผมก็เสียดายนะเพราะว่าสไตล์ผมว่ามันน่าจะพอใช้ได้ครับไปกับบอลอย่างเงี้ยคือแทงให้วิ่งแล้วจบสกอร์ไม่รู้จะทำยังไงวะแล้วคือขายก็ไม่ได้ด้วยถ้าจะทำก็คือการเอาไปแลกครับผมเวลาพัก3วันครับรวมฝึกซ้อมก่อนเตะ FA ครับกับคิตตันพาเลตแล้วก็โหเหลืออีกไม่ถึง5วันประมาณ5วันกับอีก10ชั่วโมงอาจจะสัก6วันครับ31กับอีก10ชั่วโมงสุดท้ายครับของตลาดนักเตะต้องการแบ็คขวาป่ะเราไปดูแบ็คขวากันหน่อยดีกว่าจริงๆแบ็คขวา2คนนี้แม่งตอนแรกอ่ะคือไม่ต้องคิดมากเลยตอนเนี้ยเริ่มคิดมากแล้วกุสโต้บางจังหวะเจอแบบซอนฮึงมินอย่างเงี้ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะผมขอดูสแตทเกมรับของ2คนนี้หน่อยว่าประมาณไหนครับผมอินเตอร์เซปอะไรพวกนี้มีปะวะมันต้องมีดิใช่ปะอินเตอร์เซปแท็กเกิลอะไรพวกเนี้ยพวกเกมรับไม่มีหรออ๋อนี่ไงโอ้โหอินเตอร์เซป77ตัวนี้อินเตอร์เซป78ถ้าดูแล้วไอ้บัสโตสน่าจะดีกว่าซานเชสเยอะเลยอะสปีดซานเชสก็เหนือกว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันดีกันคนละด้านครับผมอย่างซานเชสมันจะมีความเร็วแล้วก็โอ้โหดูหุ่นมันดิหนาปึกเลยส่วนทางด้านของบัสโตสเนี่ยมันจะเป็นไปทางด้านของอะไรดีหาจุดเด่นให้มันอยู่จะเป็นพวกความดุดันครับเอ็กซ์ซีฟแล้วก็การคอสบอลเหรอคอสบอล80ตัวนี้คอสบอลเท่าไหร่โอ้โหราคาค่าตัว19ล้านถือว่าไม่มากไม่น้อยน่าสนใจผมขอยื่นไปที่20ผมให้20ล้านครับเพิ่มมาอีกล้านนึงคิดว่ายังไงแล้วก็ไม่ใส่เซลออนคอร์สด้วยดิวต้องการที่ 23.1 ล้านบวกเซลออนคอร์ส 5% ผมขอสัก20ได้ไหมแล้วก็ให้เซลออนคอร์ส 5% ครับผมอ่ะคิดว่ายังไงกับราคานี้เราก็จะเหลืออีก40ล้านอาจจะมีโอกาสเสริมหน้าต่ำเขาต้องการ 20.9 ล้านอีก 900,000 อ่ะให้ก็ได้ครับผมโอ้โหตอนแรกว่าตอนแรกกำลังจะพูดว่าเราจะมาดีลทางด้านของซันเชสดีไหมแต่ผมว่าไม่ต้องแล้วแหละบัตโต้ผมได้ที่20ล้านใช่ป่ะซันเชสมันจะอยู่ที่22ถึง30มาแบบไวๆเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงต้องการตำแหน่งโรเทชั่นเอาได้เลยครับเป็นตัวสำรองได้อย่างนี้เฮ้ยตัวแทนหน้าใหม่แล้วอ่ะเฮ้ยเอเย่นมึงน่าหล่อโอเคแล้วก็สัญญาผมให้สัก2ปีแล้วกันจะ30พอดีเขาว่ายังไงครับตกลงเขาได้ค่าเหนื่อยอยู่กับริวที่ 41,000 อายุ28แล้วนะผมลดได้ไหมผมขอ 38,000 ได้ไหมลดให้หน่อยแล้วก็ผมให้โบนัสเซ็นสัญญาสัก 200,000 ครับผมประมาณนี้คิดว่ายังไง 49,000 กับอีก500ครับผมแล้วก็โบนัสเซ็นสัญญา 300,000 ลงสนาม10เกมขออีก 409,000 28ปีเป็นช่วงพีคจนถึง30กว่าได้ผมยอมครับผมเราก็ยังเหลือเงินอีกประมาณ40ล้านไว้ซื้อขายนักเตะเข้ามาสู่ทีมผมให้ลงมาเป็นสำรองเลยแล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวอยากลองเอาลงอยู่พอดีแต่ชาร์ปเนตมันอยู่ที่50อาจจะได้ลงครึ่งหลังสักนาทีที่60 70อยากลองเหมือนกันทำไมมันดูตันๆวะไอ้เหี้ยดูดิมันดูแบบตันมากเลยมันไม่ดูสูงอย่างที่เห็นตอนแรกเลยว่ะแล้วก็การแต่งกายก็ถือว่าเท่นะสำหรับผมผมว่ามันเท่อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนแค่รองเท้าดีกว่าเขาใส่เป็นพูม่าใช่มั้ยผมขอเปลี่ยนเป็นพูม่าตัวอื่นโอเคสีส้มนี้ก็ได้ครับผมแต่ตัวมึงตันไปอ่ะส่วนเรื่องของเจซุสเปอร์เรล่าตัวนี้ครับผมยังต้องใช้เวลาสเกาถึง15วันตอนนี้วันที่22ไม่น่าทันว่ะ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31โอ้โหแค่10วันเองแต่เรายังเหลือเงินตั้ง40กว่าล้านนะเสริมตำแหน่งไหนต่อดีวะเนี่ยยังไงก็อยากใช้ให้หมดครับเพราะฤดูกาลหน้าผมไม่ได้อยู่แล้วไงไหนๆมีให้ใช้ก็อยากใช้ให้หมดแล้วตอนนี้39ล้านปรับดีๆน่าจะได้อยู่40ล้านเนี่ย40ล้านได้ตัวดีๆอีก1ตัวเลยครับผมเกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยก็จริงนะแต่โอ้โหแต้มพาเลตก็ส่งตัวหลักเข้ามาเลยครับผมแล้วก็ฝั่งขวาของเราในเกมนี้เป็นเลอรอยซาเน่นะครับผมให้โดลันพักอีกสักเกม
ราะว่าเกมที่แล้วลอยซาเน่ก็โชว์ผลงานได้ดีผมอยากให้เขารักษามาตรฐานก่อนเผื่อว่ามันยังเล่นดีต่อเนื่องอาจจะเบียดมาเป็นตัวจริงครับแล้วก็ FA Cup รอบ4นี่นะครับผมเตะที่ Ewoods Park กัปตันทีมของเราครับก็เป็นทางด้านของโนอาแลงครับผมประตูเกมนี้ผมใช้เป็นแจ็คบัตแลนนะส่วนเกมรับนัดนี้ครับแบ็คขวาบัสโตสได้ลงสนามนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายก็ยังเป็นซีมิคาร์ดดูแค่ตรงนี้นะผมไม่ไปดูไลน์อัพนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกแล้วก็ของเรากลางรับนัดนี้เป็นกามาร่านะครับผมส่วนบ็อกทูบ็อกเอ้ยเดี๋ยวทำไมบัสโตสมันตัวแค่นั้นน่ะโอ้ผมนึกว่ามันตัวสูงโอ้โหกูโดนหลอกตาผมนึกว่ามันตัวสูง5ฟุต9ก็โอ้โหเตี้ยชิบหายเลยมาแล้วครับบัสโตสเอ้ยเปิดดีเฮ้ยเปิดมีแววว่ะเปิดบอลดีว่ะแต่คือผมให้ฝั่งขวาไม่ดันไงเพราะฝั่งขวาผมกูสโต้เปิดบอลไม่ดีเขาปิดเอ้าเข้าอย่างนี้แล้วสายโค้งๆก่อนเลยโอ้โหแล้วหนีไงโอ้โหคือมันปิดไม่ให้ไปสู่เส้นครับผมรอเข้าซ้ายแล้วปั่นเสียบเลยครับผมเสียบเสาเสียบเข้าเสานะไม่ได้เสียบเขาเสียบเข้าไปตรงเสาครับดูครับซัดด้วยซ้ายแล้วก็แทงเสามาแล้วนี่ดาวินนุนเยสจมูกไวครับสวยไม่เป็นไวอ่ะคือเข้าโคตรก็จริงครับแต่ข้อดีคือมันไวพอไวแล้วบางจังหวะมันดักได้แล้วนี่ครับดูเฮ้ยโอเคถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีไปครับโนอาแรงพื้นที่เปิดแรงเห็นแล้วแรงแทงต่อมาดาวินนุนเยสครับนุนเยสเห็นตัวล่างมาแล้วด้วยสายโอ้โห0ประตูต่อ2ครับผมแล้วเติงมีเรื่องแล้วเอ้ยผมว่าฝั่งขวาโดรันน่าจะต้องดรอปสักพักว่ะมาดูอย่างนี้แล้วโอ้ยลอยซานี่จับด้วยขวาซัดด้วยซ้าย2ประตูนี่เขามีส่วนร่วมทั้ง2ประตูเลยนะไปครับบัสโตสมาแล้วมาอีกแล้วตัดเข้าในครับตัดเข้าในแล้วสายโค้งติเซฟแล้วตัวแรงโอ้โหติดบล็อกแล้วได้สวยครับผมแล้วคามาล่าถือว่าเป็นเกมปรับตัวที่ดีครับดูด้วยขวาของคามาล่าบอลติดสายก้อยแต่ไม่ผ่านมือประตูมาบัสโตสพาขึ้นมาเองเห็นตรงกลางแล้วได้อยู่สวยแล้วไปครับซีมีคาร์ดเติมมาสวยบอลไม่ล้ำแต่บอลไม่แม่นโอ้โหอย่างดีเลยครับแล้วดีดด้วยซ้ายบอลไม่ตรงกรอบโอเคสวยมากต้องทำเสียงหล่อโอเคมาครับโอ้โหเบรแฮมเล่นที่ฮาจิสวยครับแล้วไปสวยมากไปเบิร์นต่อโอ้เบาไปเฮ้ยเห็นช่องบนไปช่องบนบ้างโอ้โหทันไหมนัวแรงทันครับแรงมาแรงบอกขอบ้างแรงเข้าไหนแรงขวาคงติดบล็อกลอยไม่ได้ครับเกมนี้เน้นตัดเข้าในเลยครับโยกเข้าในแล้วปั่นเลยแล้วดูขวาของโนอาแรงปั่นสวยครับแต่ยังติดกระบาลสันเต็นที่โอลิเซ่แล้วโอ้ยเฮ้ยแต่ข้อดีคือมันตันเอ้าสวยมากสวยได้ปะมาที่ลอยๆไม่ได้ครับโอ้ยน้ำหนักไม่ถึงครับผมจะขอบเอ็มซี่ตอนเนี้ยเกมรับผมมาแบ็คผมให้เติมแค่ฝั่งซ้ายผมกำลังคิดอยู่เว้ยว่าเราอาจจะลองแบบให้ฝั่งขวามันเติมบ้างดีไหมคือเติมทั้งซ้ายทั้งขวาผมกลัวอย่างนึงคือมันจะลงไม่ทันแล้วมันจะเติมทั้งคู่แต่ก็น่าเสี่ยงว่ะมาลองดูครับ attacking run เราไม่ต้องถึงกระจอย attack ครับผมให้มันเป็นบาลานซ์ attack มาแล้วครับนาวินุนเยสนุนเยสลองพักขึ้นมาเองดิไม่ได้ครึ่ง VR เลยว่ะนุนเยสช่องนุนเยสครับสวยมากนุนเยสด้วยซ้ายแล้วเรียบร้อยโอ้โหทั้งเกมจังหวะแรกของเจ้าตัวเลยครับผมดูครับกลางเขาหายเองก็1 2แล้วชูตผลลัพธ์ต้องต่ำมานะคาร์มาล่าโอเคสวยครับอุ้ยอุ้ยได้นะนิดเดียวเดี๋ยวให้เขาได้ประตูโอ้โหไม่พิงอย่างเงี้ยคนเกียดเลยแล้วสวยมากบัตโต้แล้วโง่แล้วหัวไถไปได้ซัดอย่างนี้แจ็คบัตแลน
เซฟแรกเลยครับในเกมนี้วิเอล่าต้องบอกแล้วอย่างเงี้ยนี่ก็พูดไม่ออกไอ้เหี้ยมาเตะมุมนาทีที่58เป็นซ้ายของโอลิเซ่โอลิเซ่ยกมาโอ้โหเดี๋ยวโอ้ใครให้กามาร่าไปประกบไอ้เหี้ยให้ลูกไปประกบพ่อยังไงดูครับผมกามาร่ากับเบนเตเก้มันสมควรมั้ยเนี่ยมาซีคัสดึงต่อดูสายของซีมิขาดมั้ยกำลังจะอวยเลยครับผมนี่อวยคมเลยครับจังหวะนี้สวยเอาเสร็จมาแล้วมาเขาปามาดมึงเรื่องลูกเปิดแล้วได้ด้วยอุ้ยแล้วกดเล่เลยแล้วอีกทีโอ้โหเอ้าแล้วรออะไรแล้วบัตโต้คอร์สดีครับซีมิคาก็คอร์สดีเฮ้ยน่าสนใจแล้วบัตโต้มายืนตรงนี้โอ้ยืนแปลกๆเว้ยโอ้โหเดี๋ยวผมว่ามันโถ่ยืนแฉลบผมว่าอย่างนึงเลยพอปรับให้แบ็คมันเติม2ฝั่งเกมรับผมมั่วละเห็นปะซ้ายของโอลิเซ่ซ้ายของโค้งมาอย่างนี้แล้วได้โอเคอาเซนติโอเฮ้ยผมเหมือนจะโดนสคริปอีกแล้วครับเหมือนจะโดนโอเคแล้วนั่นไงกูต้องเสียประตูให้ได้เลยใช่ไหมโอ้มันโอ้โหดูครับจังหวะนี้โอ้จานปัดแล่นโอ้ยโทษว่าบาดเจ็บจะครบแล้วมันจะสคิปให้ผมโดนให้ได้ครับแต่จะบาเลนบอกไม่ต้องห่วงพี่ยังอยู่แค่โทษว่าบาดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วซ้ายของโอลิเซ่แล้วมันจะเอาจนได้เลยใช่ไหมแล้วโอเคผมเคลียร์ก่อนเลยแล้วจบเลยครับโอเคคีย์ชีทของแจ็คบาเลนครับในฟุตบอล FA ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0แต่บอกเลยเลอรอยซานี่ยืนฝั่งขวามันคือที่สุดครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่คือใครอะอาดิดาสทำไมดูด้านหลังเหมือนคาโอรุจังวะคาโอรุผมปล่อยไปแล้วไม่ใช่เหรอและดูโอ้โหโอกาสดาวิดนูเยส3ครั้งได้มา2ประตูไม่มีบทบาทในเกมครับผมแต่ยิงได้2ประตูจากโอกาส3ครั้งผล FA ครับในรอบ4ของคู่อื่นครับผมเดี๋ยวลองดูแค่คู่ใหญ่พอแล้วมั้งโอ้โหมันเพิ่งเตะกันรอบ4เองครับลิเวอร์พูลครับชนะสวอนซี0ต่อ2นะครับผมแล้วก็สเปอร์เสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ต่อ1นะเชลซีครับชนะเรดดิ้ง0ต่อ1แมนซิตี้เสมอกับอะไรวะเนี่ยคาร์ลอเล็กซานดาครับผม1ต่อ1แล้วก็เวสต์แฮมแพ้เอเวอร์ตัน1-0ครับตารางคะแนนครับผ่านไปแล้ว23เกมเราขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ห่างจากลิเวอร์พูลเพียงแค่5คะแนนครับผมเกมหน้าเราจะต้องเจอกับอาร์เซนอลโอ้โหทีมอันดับที่5ตัดแต้มอีกแล้วขอไม่สคริปได้ไหมโอ้โหเกือบไม่ชนะสเปอร์ครับโชคดีที่ว่ามาได้ท้ายเกมจากเลอรอยซานเน่ครับผมแล้วลิเวอร์พูลเขาไปเจอกับเวสต์บอมทีมอันดับที่15โอ้โหหลังจากอาร์เซนอลเราจะเจอกับแมนยูหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเจอกับโฮแมนซิตี้หนักกว่าแมนยูอีกแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่3ครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับใครครับเจอกับวิลล่าทีมอันดับที่11ส่วนตลาดนักเตะครับเหลืออีก6วันกับอีก10ชั่วโมงครับทีแรกก็ว่าจะให้จบไปในพาร์ทนี้แต่เรายังมีโอกาสเสริมตัวอื่นอีกนะผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะไว้เป็นพาร์ทหน้าดีไหมเผื่อใครจะลองแนะนำตำแหน่งที่เราขาดครับผมเพราะว่าบางทียังรู้สึกบางตำแหน่งมันยังติดขัดครับแล้วเราก็ยังมีเงินถึง40ล้านครับกับฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยผมอยากใช้ให้หมดเว้ยคิดว่าเรายังขาดตำแหน่งไหนครับผมและต้องเสริมตัวสไตล์ประมาณไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครับผมถ้าชอบนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงนุของเราใกล้แล้วครับใกล้ที่จะขยับไปเป็นจ่าฝูงและอีกเพียงแค่นิดเดียวครับถ้าเรายังสามารถรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ